แปรรูปทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ 337,000 บาทท่ามกลางสายฝนในพิธีเปิดเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 2,567 เงินรายได้นำไปช่วยเหลือผู้ยากจนผู้ได้โอกาสและเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากไร้ในพื้นที่ชายแดนเมื่อเวลา 17:00 นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนายนพพงษ์พาราดิษไสรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายแพทย์ภูมินลีธีระประเสริฐสสศรีสะเกษเขต4สังกัดพรรคเพื่อไทยได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรลักษ์ประจำปี2567ซึ่งอำเภอกันทรลักษ์ได้จัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่21ถึงวันที่30มิถุนายนนี้รวม10วันโดยมีกิจกรรมภายในงานอย่างมากมายเช่นการประมูลทุเรียนภูเขาไฟที่ได้รับรางวัลประเภททุเรียนซุปเปอร์พรีเมียมและทุเรียนยักษ์จากการประกวดทุเรียนมีนางงามเป็นผู้ถือลูกทุเรียนภูเขาไฟมาให้ทำการประมูลการประมูลเป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาตลอดงานการประมูลจากหลายๆภาคส่วนเพื่อนำเงินประมูลเป็นสาธารณกุศลลูกแรกประมูลทุเรียนภูเขาไฟน้ำหนัก3กิโลกรัมราคาสูงถึง 70,000 บาทในการประมูลในงานนี้จะนำผลผลิตทุเรียนเกรดพรีเมียมมาร่วมประมูลกว่า40ลูกได้รับเงินประมูลสูงถึง 337,000 บาทจากนั้นเป็นการแสดงของนางรำกว่า200ชีวิตจาก20องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับประธานได้มอบรางวัลให้กับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ทำการเปิดงานโดยการใช้ครีมตัดผลทุเรียนจากต้นทุเรียนจำลองประหนึ่งไปสอยทุเรียนสดๆจากสวนคณะเปิดงานได้ร่วมกันชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษที่แสนอร่อยร่วมกันอีกด้วยทางด้านนายพรชัยวงงามในอำเภอกันทรลักษณ์ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานวิสาหกิจภาคเอกชนกลุ่มเกษตรกรและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์ทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์นี้ก็เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟของอำเภอกันทรลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้เป็นการสร้างรายได้แก่ประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์ตลอดทั้ง10วันของการจัดงานโดยจะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร5ชนิดได้แก่การประกวดส้มตำลีลาและกองเชียร์การประกวดการแข่งขันผ้าแซวเบญจสีและการแซวผ้าเบญจสีการจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านการจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องถิ่นการเดินแบบชุดผ้าไทย4ชนเผ่าพาแรงการประกวดไก่ชนไก่พื้นเมืองโชว์สัตว์สวยงามการแข่งขันตะกร้อการแข่งขันฟุตบอลชาย7คนการออกบูธจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าโอท็อปตลาดโบราณอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคการประมูลทุเรียนภูเขาไฟเพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ยากจนผู้ได้โอกาสและเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ยากไร้อีกด้วยสำหรับพื้นที่ของอำเภอกันทรลักษณ์มีพื้นที่ปลูกผลไม้ประมาณ 13,000 ไร่ได้แก่ทุเรียนเงาะมังคุดลองกองกล้วยโดยเฉพาะทุเรียนนั้นมีพื้นที่ปลูกถึง 11,027 ไร่มีเกษตรกร 1,614 ครัวเรือนมากเป็นอันดับที่1ของจังหวัดศรีสะเกษพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว 6,420 ไร่พื้นที่ปลูก5อันดับแรกได้แก่ตำบลภูเงินตำบลชำตำบลละลายตำบลจานใหญ่และตำบลตระการตามลำดับซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ GI ของจังหวัดศรีสะเกษโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดนั้นก็คือพันธุ์หมอนทองในปี2567นี้คาดการณ์ว่าผลผลิตเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,120 กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตรวม 7,190 ตัน
ซึ่งผลผลิตน้อยฝักปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้งสร้างมูลค่าให้เกษตรกรผู้ปลูกประมาณ970ล้านบาทกระบวนการผลิตของเกษตรกรนั้นเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรที่ดีที่เหมาะสม GAP หรือ GAP ของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวการจัดงานเทศกาลผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟและของเด็ดต่างๆทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วทั้งประเทศได้เข้ามาชิมผลไม้อย่างหลากหลายและหลายชนิดที่ปลูกบนดินภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษนิวส์24หรือว่าทิพย์ศรีรายงาน